วิวก็คือเป็นภาพธรรมชาตินะครับภาพของธรรมชาติเราเรียกว่าภาพวิวนะเป็นวิวทิวทัศน์มีภูเขามีพระอาทิตย์พระอาทิตย์กำลังส่องแสงอยู่นะครับแสดงว่าตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงวันเพราะพระอาทิตย์ขึ้นอยู่ตรงกลางพอดีเลยนะพระอาทิตย์ขึ้นอยู่ตรงกลางเราเรียกว่าตอนเที่ยงนะครับตอนเที่ยงพระอาทิตย์ขึ้นอยู่ตรงกลางนะครับโอเคแล้วก็ในภาพที่10นี้เราจะเห็นว่ามีบ้านอยู่ทั้งหมด3หลังด้วยกันแล้วก็ท้องฟ้าแบบนี้ท้องฟ้าที่ไม่มีก้อนเมฆเราเรียกว่าฟ้าโปร่งฟ้าโปร่งก็คือไม่มีอะไรอยู่บนท้องฟ้าเลยเป็นท้องฟ้าที่มีสีฟ้าอย่างเดียวฟ้าโปร่งนะครับฟ้าโปร่งไม่มีเมฆเลยนะครับส่วนมาดูภาพที่11กันนะภาพที่11ก็คือพระอาทิตย์หายไปแล้วพระอาทิตย์หายไปแล้วตอนนี้มีก้อนเมฆเข้ามาแทนนะครับอันนี้ก็คือก้อนเมฆสีขาวก้อนเมฆสีขาวแสดงว่าเป็นเมฆที่มีความสดใสนะครับเป็นท้องฟ้าสดใสนะครับถัดมานะมาดูภาพที่12กันนะจากเมฆที่เป็นสีขาวเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะเปลี่ยนสีเป็นสีเทาเนี่ยเมฆสีเทาหรือเราเรียกว่าเมฆฝนเมฆฝนเมฆฝนก็คือเมฆที่กำลังจะกลายเป็นหยดน้ำนะหยดน้ำที่ออกมาจากเมฆตกลงมาสู่พื้นตกลงมาที่พื้นดินเราเรียกว่าฝนนะครับฝนตกฝนตกลงมาเวลาที่ฝนตกเราต้องอยู่ในบ้านนะครับอยู่ในบ้านเพราะถ้าเราออกมานอกบ้านเราก็จะเปียกฝนนะครับโอเค